พาไปติดตามความเคลื่อนไหวที่สหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่เกิดเหตุยิงกันนอกรั้วทำเนียบขาวค่ะทำให้ทางตำรวจนะคะก็กันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากห้องแถลงข่าวภายในทำเนียบขาวทันทีนะคะระหว่างที่มีการแถลงข่าวอยู่เลยแต่ไม่นานนักค่ะก็กลับมาแถลงข่าวตามปกติค่ะตำรวจลับสหรัฐหรือ Secret Service ที่มีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีขัดจังหวะการแถลงข่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ทำเนียบขาวเมื่อเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาบ้านเรานี่แหละค่ะหลังจากที่ทรัมป์เพิ่งเริ่มแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันไปเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นตำรวจลับเดินนำทรัมป์ออกไปจากห้องแถลงข่าวไปอยู่ที่ห้องทำงานรูปไข่ของประธานาธิบดีซึ่งอยู่ใกล้กับห้องแถลงข่าวโดยไม่มีคำอธิบายใดๆสร้างความงุนงงให้แก่ผู้สื่อข่าวอย่างมากแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีทรัมป์ได้กลับเข้ามาในห้องแถลงข่าวอีกครั้งและเปิดเผยว่าเกิดเหตุยิงกันที่นอกรั้วทำเนียบขาวแต่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วมีผู้ต้องสงสัย1คนมีอาวุธถูกเจ้าหน้าที่ยิงได้รับบาดเจ็บขณะที่ตำรวจลับสหรัฐเปิดเผยบอกว่าได้เริ่มสอบสวนเหตุยิงกันนอกรั้วทำเนียบขาวแล้วมีตำรวจลับได้รับบาดเจ็บ1นายผู้ต้องสงสัยเป็นชายได้รับบาดเจ็บทั้ง2ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียง2คนขณะเกิดเหตุยิงกันไม่มีการบุกรุกเข้าไปในทำเนียบขาวและไม่มีใครตกอยู่ในอันตรายขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินและรัฐวอลต์ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสหรัฐซึ่งอยู่กับทรัมป์ด้วยในระหว่างการแถลงข่าวก็ถูกอพยพออกจากห้องแถลงข่าวไปพร้อมกับทรัมป์จากนั้นประตูห้องแถลงข่าวก็ถูกล็อกหลังเกิดเหตุที่ด้านนอกทำเนียบขาวมีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่โดยทั้งตำรวจนครบาลกรุงวอชิงตันดีซีและตำรวจลับ Secret Service ต่างยกกำลังมาล้อมรอบทำเนียบขาวกันอย่างแน่นหนาเลยค่ะการกลับเข้าไปที่ห้องแถลงข่าวของทำเนียบขาวทรัมป์ได้แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันด้วยโดยระบุว่ารายงานใหม่ที่ว่าเด็กๆในสหรัฐติดเชื้อโควิดมากขึ้นนั้นไม่สามารถหยุดเขาเรื่องของการเปิดโรงเรียนได้เพราะการกลับมาเปิดโรงเรียนมีความสำคัญต่อสุขภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐเด็กๆมีโอกาสน้อยกว่าผู้ใหญ่ที่จะติดเชื้อโควิด-19 หรือหากติดเชื้อแล้วก็มักจะหายเร็วกว่าและเด็กยังเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ใหญ่ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ